น้องฟังพี่นะในช่องทางเดินรถที่แบ่งช่องทางทางเดียวกันสองช่องทางที่ไปหรือขับตัวทำทางเดินรถไว้สุดผู้ขับขี่ต้องจับรถตามช่องทางเดินไว้สุดที่ต้องทำทางและจะไปตามรถเดินที่ต้องทำทางน้องเป็นรถขนส่งน้องใช้สามสี่ไม่ได้สามสี่ไม่ได้นะครับผมถามพี่อนุที่หนึ่งสองสามเนี่ยผมก็ใช้ไม่ได้ดิไม่ได้ครับถ้ามันมีครบถ้าปิดถนนซ่อมถนนแล้วมาซ่อมไหมล่ะถ้าสมมติซ่อมถนนตามเส้นอะไรเนี้ยแล้วมันต้องจ่ายกับเขาสามเดือนใช่แล้วเนี่ยมาซ่อมถนนไหมล่ะครับอ้าวน้องฟังพี่นะถ้าพี่บอกว่าหนึ่งสองสามใช้ไม่ได้สี่ห้าก็ต้องใช้ไม่ได้เมื่อแซงเมื่อกี้ผมก็แซงผมเปิดกล้องมาที่ดูได้น้องดูความนี่ที่จะบอกพี่ไม่เขียนไม่ใส่เนาะแต่พี่จะบอกให้น้องฟังให้น้องเข้าใจน้องฟังนะอันนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงรถขนส่งเลยถูกมีการว่ารถขนส่งไหมแล้วมีคำว่ารถเล็กรถใหญ่ไหมไหนรถเล็กรถใหญ่อยู่ไหนก็ไม่มีไงแล้วเราจดทะเบียนเป็นรถอะไรก็รถขนส่งแล้วนี่มีคำว่ารถขนส่งไหมแต่มาตราสามห้ามีรถขนส่งน้องเห็นไหมก็มันรถขนส่งเนี่ยอันนี้มาตราเฉพาะอันนี้มันเป็นมาตราทั่วไปมันก็ใช้ได้ทั่วไปรถทำรถใช้ได้ทุกกันน้องต้องเป็นรถรางกับรถไฟตามหลักกฎหมายเกิดดูดีๆ35ก็คือตัวบทมาตราเกิดดูมาตราสามบทก็ตัวที่มาตราแล้วคือที่คือวักย่อยนี่จบกฎหมายน้องไม่อยากเข้าข้างตัวเองผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองผมตีความเข้าข้างตัวเองครับพี่ว่าผมผิดพี่ก็เขียนไม่สั่งมาสิพี่เขียนไม่สั่งแต่ว่าไม่ผมไม่ได้เก็บนะว่าผมยืนยันตัวเองผมไม่เอาแล้วผมไม่สั่งหรอกไม่ได้ต้องยึดผมยืนยันพี่ออกไปสั่งนะน้องยืนยันนะก็ผมยืนยันนะผมไม่ใจว่าผมไม่ผิดน้องยืนยันนะหลักการผมมีผมบันทึกวิดีโอเสียงพี่มันเข้าก็ผมไม่อะไรน้องไม่ผิดตรงไหนพี่ไม่เข้าใจอ่ะแล้วพี่ว่าผมผิดตรงไหนผมถามพี่ก่อนผมไม่ได้บอกคุณแน่นะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาจับคุณผมเห็นดูแล้วผมก็อยากอธิบายคุณเข้าใจว่าแล้วคุณแซงแค่สองพันไม่จับก็ได้ว่ากล่าวก็ได้ได้หมดแล้วแต่พี่มาตราสามห้าบ่งบอกว่าอะไรรถบรรทุกรถบรรทุกน้องจดทะเบียนรถอะไรถ้ารถบรรทุกเนี่ยแล้วเนี่ยมีคำว่ารถบรรทุกไหมว่ากล่าวสามสี่เนี่ยแล้วมาตราสามสี่มันแซงกับรถอะไรรถเล็กมีคำว่ารถเล็กไหมล่ะแล้วคำนี้มีคำว่ารถบรรทุกไหมก็มีมันก็คือขอน้องบอกว่ามาตราหลักมาตราหลักมาตราหลักตัวนี้คือรถทั่วไปแต่นี่คือมาตราเฉพาะที่ผมบอกว่ารถบรรทุกในเมื่อมาตราเฉพาะมันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่รถมันจะวิ่งต่อสู่กันเป็นรถไฟอย่างนี้แล้วถ้าเป็นทั้งชาติก็เป็นรถกระบะข้าวเขียวนะวิ่งขวาได้ไหมก็วิ่งได้หนึ่งสองสามวิ่งได้แล้วก็เข้ารถไม่ได้ถ้ารถโล่งๆเนี่ยวิ่งขวาได้รถบรรทุกข้าวเขียวเนี่ยรถกระบะพูดถึงรถกระบะเลยถ้าผมสมมติว่ารถคันเนี้ยวิ่งเลนกลางเลนซ้ายวิ่งได้ไหมอันไหนรถป้ายเขียวสักคันเนี่ยที่วิ่งเนี่ยรถเนี่ยรถ KST เนี่ยวิ่งได้ไหมอันไหนอย่างรถสี่ล้อคันนี้อ่ะคันนี้เขาวิ่งถูกนะเขาต้องเลนซ้ายเขาจอดในรถทุกคันนั้นวิ่งได้ไหมคันนั้นวิ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเลนกลางว่างถูกไหมมันวิ่งอย่างนั้นไม่ได้แล้วผมผิดตรงไหนที่ผมขึ้นแซงขาขึ้นหน้าเนี่ยพี่ผมถามพี่หน่อยรถที่ไหนมันจะวิ่งตามสูตรกันตลอดชาติพี่เข้าใจพี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่างสมมติผมเนี่ยผมมีสระบุรีหาดใหญ่เนี่ยไม่หยุดเราพูดแค่มาตราสามสี่สามห้าผมจะกัดอย่างนี้ตลอดเลยแล้วรีบไปไหมนั่งกินกาแฟกดกันต่อไปน้องจะรีบไปไหนผมจะรีบกลับไปยื่นฟ้องพี่ไม่ทำอะไรน้องพี่พูดไปน้องเป็นอ่านคำว่ารถบรรทุกมาตราสามห้ากับมาตราสามสี่ไม่มีคำว่ารถบรรทุกแล้วน้องบอกว่าใช้คำว่าเฉพาะแล้วรถน้องจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกน้องควรจะใช้มาตราไหนพี่พูดกันนี้แหละนะน้องไปคิดเอาไม่พี่ก็คิดเอาพี่ก็จะเอาแต่รถบรรทุกอย่างผมนี่แหละอยากพูดต่อพี่ไม่อยากกลับน้องต่อไปเป็นเจ้าพนักงานโอเคพี่ไปได้นะครับเนี่ยเราเป็นคนที่ชี้แจงเลยน้องไปดูน้องรถจดทะเบียนอะไรจบทะเบียนอะไรรถบรรทุกพี่รถบรรทุกนะจดทะเบียนรถบรรทุกนะครับแล้วก็ต้องใช้มาตรา35ไม่ใช่34ผมแซงได้ไหมแซงได้เดี๋ยวต้องเข้าผมเข้าไหมเมื่อกี้ตามข้อกฎหมายน้องจะแซงไม่ได้เลยตามข้อมาตรา35ไม่มีหรอกรถที่ไหนไม่มีหรอกไม่แซงไม่ได้เลยอ่ะไม่มีหรอกผิดเบาๆพี่